กลายเป็น3สูตรได้คือ p เท่ากับ iv p เท่ากับ ir square i square r p เท่ากับ v square ส่วน r จากนั้นเขาถามหางานรวมใช่ไหมเราก็ p รวมเท่ากับ pr บวก pc ก็เท่ากับ ivr กับ ivc ต่อแบบอนุกรม i เท่ากันดึง i ออกมาVR ก็คือ IR V เท่ากับ IR ถูกป่ะน้องแต่ VC เนี่ยก็คือต้องคิดสมการของตัวเก็บประจุในไฟฟ้ากระแสตรงก็คือ C เท่ากับ Q ส่วน V ค่าความจุเท่ากับประจุส่วนความต่างศักย์เอาเข้ามาแทนค่าก็จะตอบข้อ4แต่ที่พี่บอกไว้ว่าถ้าเกิดสมมติไปนานๆผ่านไปนานๆเนี่ยC ค่าตัวเก็บประจุจะเก็บประจุจนเต็มแล้วจะไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านอีกเพราะฉะนั้นจะไม่มีกระแสไหลผ่าน R ก็คือไม่มีกระแสไหลในวงจรนั่นเอง R เราก็จะไม่คิดต้องตัดทิ้งไปแล้วเราจะคิดงานที่เกิดจากการทำงานของค่าตัวเก็บประจุเท่านั้นคือตัว C เท่านั้นดังนั้นก็จะตอบข้อ2ได้ด้วยแต่ว่าในกรณีนี้พี่ก็คิดว่าน่าจะตอบ C ไปแหละนะโอเคข้อต่อไปเป็นฟิสิกส์ ANET ปี51นะข้อที่114อันนี้ข้อลองสุดท้ายละโจทย์มีอยู่ว่าภาพนี้แสดงภาคปัดขวางลวดยาวมาก3เส้นตั้งฉากกับหน้ากระดาษอยู่ที่มุมทั้ง3ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสลวดแต่ละเส้นมีกระแสไหลไอสนามแม่เหล็กที่จุด P เป็นตามรูปใดมีรูปมาให้เนี่ยดูนะเขาบอกอะไรตั้งฉากกับหน้ากระดาษอยู่ที่มุมทั้ง3ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสแสดงว่านี้สี่เหลี่ยมจัตุรัสถูกปะก็กำหนดไปก่อน A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  ก็คือให้ยาว Aก่อนแบบนี้ i เข้า i ออก i ออกออกหมายความว่ายังไงออกหมายความว่าพุ่งเข้ามาหาตัวเรากระแส i เนี่ยมองอย่างเงี้ยมันพุ่งขึ้นอย่างงี้พุ่งขึ้นพุ่งขึ้นอย่างงี้ส่วน i อ่ะ i เข้าหมายถึงว่าปึ๊บพุ่งลงไปพุ่งลงไปพุ่งลงไปเข้าไปในกระดาษส่วนอันนี้เหมือนถึงพุ่งออกจากกระดาษซึ่งดูช้อยก่อนเขาบอกเขาถามว่าสนามแม่เหล็กที่จุด P จุดนี้เป็นยังไงเป็นยังไงก็มีช้อยให้ดูก็มีทิศนี้ทิศนี้ทิศนี้คำนวณยังไงล่ะหายังไงล่ะก่อนอื่นเลยเราจะต้องรู้ก่อนว่าหลักของเออร์สเตดกล่าวไว้ว่าอะไรนะหลักเออร์สเตดกล่าวว่าถ้ามีกระแสไฟฟ้า I ไหลผ่านเส้นลวดจะเกิดสนามแม่เหล็กวนรอบเส้นลวดนั้นอีกรอบนะถ้ามีกระแสไฟฟ้า I ไหลผ่านเส้นลวดจะเกิดสนามแม่เหล็กวนรอบเส้นลวดนั้น B คือสนามแม่เหล็กนะ I คือกระแสไฟฟ้าจะเกิดสนามแม่เหล็กวนรอบเส้นลวดนั้นโดยใช้หลักมือขวามือขวายังไงมือขวาก็คือว่าหัวแม่โป้งเอามือขวานะหัวแม่โป้งคือนิ้วโป้งอ่ะมือขวาเสียบตามการไหลของกระแสไอชึบชึบใช่ไหมปุ๊บไหลขึ้นทึกอย่างนี้แล้วกำมือรอบเส้นลวดนั้นสมมติอ่ะสมมติ
อันไหนดีอันนี้เป็นเส้นลวดถูกไหมแล้วกระแสไหลอย่างนี้แล้วก็นิ้วโป้งกระแสไหลขึ้นก็เสียบจึ๊บเสร็จแล้วเราก็เอากำมือฟึ๊บแบบนี้กำมือรอบเส้นลวดนั้นทำตามไปด้วยนะน้องทำตามไปด้วยนิ้วที่เหลือทั้ง4เนี่ยทั้ง4จะเป็นทิศของกะจะเป็นทิศของสนามแม่เหล็กเหมือนอันนี้ไหมเห็นไหมหมุนอ้อมมาอย่างนี้นี่เห็นไหมนี่แบบนี้เห็นไหมเข้าใจนะถ้าลงอ่ะถ้าลงก็ฟุบถ้าลงแบบนี้ก็ฟึบแบบนี้มันก็จะกลับกันลงมันก็จะหมุนทางนี้นะถ้าสมมุติมันลงถ้าสมมุติกระแสลง B ก็จะอ้อมด้านหลังแบบนี้โอเคเข้าใจไม่มีอะไรละอันนี้ก็คือหลักของ Earth State นะเรามาทำเลยดีกว่าข้อนี้เนี่ยอันที่จริงไม่ต้องใช้สูตรไม่ต้องคำนวณอะไรทั้งสิ้นเราสามารถพิจารณาได้เลยดูนะ I เข้ายังไงพุ่งเข้าอย่างนี้ใช่ไหมพุ่งเข้าเพราะฉะนั้นทำท่าจิ้มลงน้องจิ้มลงปุ๊บจิ้มลงแล้วฟึบอย่างนี้ฟึบอย่างนี้จิ้มลงฟึบสมมุติให้ i นี้เป็น i 1อันนี้เป็น i 2อันนี้เป็น i 3 i 3ก่อนเข้าจิ้มลงปั๊บม้วนอย่างนี้แต่ม้วนอย่างเงี้ยก็คือมันจะไหลกระแสจะไหลอย่างนี้ถูกไหมน้องกระแสจะไหลทางนี้แต่ว่าเขาถามที่จุด B แต่ว่าสนามแม่เหล็กอ่ะมันก็จะไหลแบบแผ่แบบปื้มเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจุดเนี้ยไกลมากมันก็จะแบบนี้กระแสจะเป็นแบบนี้สนามทิศของสนามแม่เหล็กจะเป็นแบบนี้แล้วก็อาจจะไปโค้งที่ตรงไหนสักแห่งหนึ่งที่เราไม่อ่านรู้ได้แต่ตอนนี้เป็นเส้นตรงอยู่ทำมุมเท่าไหร่ล่ะ45องศาเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสไงน้องนะเพราะมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วอันเนี้ยอยู่ตรงด้านทะแยงมุมพอดีเพราะฉะนั้นเวลามันโค้งขึ้นไปมันก็จะทำมุมทะแยง45องศาแล้วยังไงต่ออันนี้ออกใช่ไหมน้องออกน้องต้องจิ้มขึ้นถูกปะทิศขึ้นอย่างนี้หัวแม่โป้งคือทิศของไอจิ้มขึ้นจากนั้นก็กำเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมนี่เห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมก็กำนะน้องแล้วน้องเห็นอะไรไหมนี่ตึกจิ้มลงมาอันนี้คือจดไว้ก่อนคือไอสามบีสามนะน้องบี3ก็คือ B ที่เกิดจาก I 3เมื่อกี้พุ่งขึ้นแล้วกำกดลงน้องอันนี้เป็น B 2ก็คือ B ที่เกิดจาก I 2ดูอันนี้อีกมือขวาน้องใช้มือขวาพุ่งขึ้นกำแบบนี้กำพุ่งขึ้นแล้วกำอ้าวไปทางไหนล่ะบีหนึ่งนี่ไปทางนี้เห็นไหมฟึ๊บนี่ไปทางนี้เห็นนะทุกคนเห็นอันนี้ก็กดลงนี้อันนี้ก็ไปทางนี้อย่างนี้โอเคหลังจากนั้นเราจะทำยังไงต่อล่ะเพราะว่าเขาถามว่าสนามแม่เหล็กไปทิศไหนใช่ไหมอันนี้มี3อันเราก็จะต้องหาแรงรับถูกไหมน้องก็คือสนามแม่เหล็กรับว่าสนามแม่เหล็กรับเนี่ยไปทางไหนไม่ใช่แบบสนามแม่เหล็กที่ไม่เปิดเผยนะน้องรับคือผลลัพธ์ไม่ใช่แบบรับลมคมในแบบนี้
ยิงมุกสักเล็กน้อยแต่ไม่ตลกไม่เป็นไรนะซึ่งน้องจะสังเกตว่าไอนี้กับไอนี้ระยะทางเท่ากันถูกไหมน้องเพราะฉะนั้น B1 กับ B2 ก็จะมีความเข้มเท่ากันคือสนามไฟฟ้า B1 กับ B2 จะเท่ากันส่วน I3 เนี่ยอยู่ไกลเส้นทแยงมุมเส้นทแยงมุมก็คือรูท 2a ยาวรูท 2a ถูกไหมน้องจากพีทาโกรัสเนี่ย a กำลัง2บวก a กำลัง2เท่ากับด้านนี้ยกกำลัง2ซึ่งมันไกลกว่าจะทำให้ b 3เนี่ยมีค่าน้อยกว่า b 1กับ b 2น้อยกว่าแล้วไงล่ะพี่เราก็ไม่ต้องคำนวณไงน้องอันนี้เราไม่สักเราไม่ต้องคำนวณก็ได้ไม่ต้องคำนวณเลยเพราะว่าพอ b 1กับ b 2เนี่ยรวมกันใช่ไหมน้องรวมกันก็จะได้ b 1 2ถือว่า b 1 2แล้วกันเนี่ยทำมุม45องศาอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นมุมฉากนี่น้องเนี่ยเป็นมุมฉาก45องศาแล้วขนาดมันเท่ากัน2อันนี้ขนาดเท่ากันเพราะฉะนั้นก็จะทำให้มุมตรงนี้เป็น45องศา45องศาแสดงว่าอันนี้อยู่แนวเดียวกันเป็นเส้นเดียวกันสามารถบวกลบกันได้เลยบวกลบกันยังไงล่ะอันไหนมากกว่าก็ต้องอันนี้ถูกไหมน้องคือถ้าบวกลบกันแล้วฝั่งไหนมากกว่าและแรงรับที่เหลือก็จะไปทางแรงที่มากกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้มากกว่า B3 แรงรับที่เหลือก็จะต้องกดลงมา45องศามาดูช้อยตอบข้อนี้ได้เลยเห็นไหมนะก็ไม่ต้องคิดก็ได้ข้อนี้แต่ว่าใครอยากจะคิดก็สามารถคิดได้นะน้องใครอยากจะคิดก็คิดได้เพราะว่าพี่ก็มีสูตรมาให้น้องคิดเหมือนกันแต่ว่าน้องจะไปคิดทำไมล่ะเขาไม่ได้ถามหาขนาดถูกป่ะจริงป่ะเขาไม่ได้ถามหาขนาดแต่ว่าก็คิดได้เพื่อเป็นการยืนยันว่าที่เราคิดมานั้นถูกต้องโดยก่อนที่น้องจะคิดน้องต้องรู้สูตรนี้ก่อนซึ่งสนามไฟฟ้าเท่ากับแบบนี้นี่คือสูตรมิวศูนย์เนี่ยมิวศูนย์เนี่ยเป็นค่าคงที่น้องเป็นค่าคงที่เท่ากับ4พายคูณ10ยกกำลังลบ7มิวศูนย์คือความซึมได้ถ้าอยากรู้นะมิวศูนย์เนี่ยคือความซึมได้ของแม่เหล็กในสุญญากาศซึ่งพอคิดรวมเสร็จสับอะไรออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัดทอนมันจะได้สูตรที่สวยงามและน่าจำกว่าคือสูตรนี้ r ก็คือรัศมีอ่ะคือระยะห่างระหว่าง i จุดกลางของ i จนถึงจุดที่เราพิจารณาอย่างอันนั้นก็คืออย่างโจทย์ก็คือจุด p ถูกไหมน้องอ่ะดูจำสูตรนี้ไว้แล้วดูเพราะฉะนั้น b 1ก็คือเท่าอันนี้ถูกไหมน้องคือเราสมมุติให้เป็น i 1อ่ะแต่ว่าอันที่จริงมันเป็น i เท่ากันหมดใช่ไหมb 2ก็เหมือนกันเนี่ยเพราะว่ามันห่าง a ถูกไหมน้องเนี่ย a ตรงนี้คือ a นี่ก็ a ส่วน i เนี่ยเท่ากันแต่ว่าเรากำหนดเป็น1 2 3เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นเกิดจากไอไหนกันแน่
นะดูข้อแล้วเดี๋ยวดู B3 จะมีอะไรประหลาดส่วน R ใช่ไหมแต่ B3 เนี่ยห่างเท่าไหร่น้องห่างรูท 2A ถูกไหมน้องหลังจากนั้นทำยังไงล่ะก็เอา B1 กับ B2 รวมกันแบบปิทาโครัสนี่ก็จะได้ว่าเท่ากับสแควร์รูท B1 กำลัง2บวก B2 กำลัง2แต่ B1 กับ B2 มันเท่ากันนะน้องมันเราก็จะได้เลยก็จะได้เป็นรูทถูกไหมน้องเพราะมันเท่ากันก็แทนค่าไปซักตัวใดตัวหนึ่งจากนั้นก็ถอดออกมาก็จะได้เป็นถูกไหมสแควร์รูทจะกำลัง2หมดไปแต่อันนี้ไม่มีกำลัง2ก็เลยเหลือติดรูท2ไว้ซึ่งพอแทนค่าเข้าไปเราก็จะได้ว่าถูกไหมน้องแล้วดู B3 เห็นอะไรหรือเปล่าน้องเห็นอะไรไหมลองหารดูไม่ต้องลองหารก็ได้ลองคูณรูท 2ทั้งบนทั้งล่างของ B3 ดูนะค่าไม่เปลี่ยนแปลงใช่ป่ะน้องเพราะว่าเหมือนคูณ1เข้าไปถูกไหมเนี่ยเหมือนคูณ1เข้าไปทีนี้รูท2คูณรูท2ได้2 2ข้างบนมีตัดกันหายไปเพราะฉะนั้น B3 จะได้ด้านนี้ซึ่งน้องดู B12 เนี่ยก็คือ B รวมของ B1 กับ B2 เท่ากับรูท2คูณ2คูณ10กำลังลบ7 i เห็นไหมน้องแสดงว่า B12 เป็น2เท่าของ B3 ถูกไหมเชื่อพี่หรือยังล่ะว่ามันมากกว่าจริงๆมันมากกว่าจริงๆน้องนะมันมากกว่า B3 เพราะฉะนั้นรวมกันแล้วเนี่ยหากลบกัน B3 จะหายไปโดยที่เหลือ B12 เอาไว้เพราะฉะนั้นสนามแม่เหล็กรับรวมที่โจทย์ต้องการหาก็จะมีทิศทางเดียวกับ B12 นะก็เลยตอบข้อเหมือนกันไม่ว่าเราจะคำนวณหรือว่าเราจะไม่คำนวณก็ตามซึ่งข้อนี้เขาไม่ได้ถามปริมาณหรือขนาดเพราะฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องรวมให้เขาดูก็ได้เราก็ประมาณคร่าวๆเอานะจะได้ไม่เสียเวลาเราด้วยทวนนะทวนทบทวนหลักของ Earth State กล่าวไว้ว่าอะไรถ้ามีกระแสไฟฟ้าไหลในเส้นลวดจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กวนรอบเส้นลวดนั้นโดยการหาทิศก็คือเอานิ้วโป้งเนี่ยจิ้มตามการไหลของไอแล้วก็เอานิ้วที่เหลือทั้ง4กำรอบเส้นลวดจะได้ทิศของสนามแม่เหล็กข้อนี้เราก็พิจารณาว่าเนี่ยเราก็แทนเสียบนิ้วตามปกติออกเข้าใช่ไหมเข้าทางนี้ก็เสียบนิ้วทางนี้นี่ทางนี้จึ๊กพอเข้าเสียบจึ๊กเราก็จะได้ทิศละขึ้นมาอันนี้คือออกใช่ไหมออกเสียบจึ๊กออกทางนี้อีกปุ๊บเสียบจึ๊กนี่ก็จะได้ออกมาเป็น3เส้นแบบนี้จากนั้นเราก็จะต้องรวมมันทั้งหมดให้เป็นเส้นเดียวเพราะเขาถามหาทิศทางลับแหมฟังดูเป็นห้องใต้ดินนะ
ทิศทางของแรงลับซึ่ง B1 กับ B2 มีขนาดเท่ากันเพราะว่าห่างเท่ากัน A ห่าง A เท่ากันรวมกันแล้วจะรวมแบบปิทาโคลัสได้แล้วก็ตรงนี้จะมีมุม45เพราะขนาดเท่ากันจะได้ B1 กับ B2 B12 ออกมาซึ่ง B12 เนี่ยมีขนาดมากกว่า B3 อยู่แล้วเพราะว่า B1 กับ B2 มีขนาดมากกว่า B3 ถูกไหมเมื่อรวมกันก็ย่อมต้องมากกว่า B3 แน่นอนพอมากกว่า B3 ก็ทำให้เวลารวมกันแล้วเนี่ยทิศทางรวมทิศทางผลทิศทางลับเนี่ยก็จะเป็นทิศทางเดียวกับ B12 ซึ่งถ้าน้องบางคนไม่เชื่อพี่ก็พิสูจน์ให้ดูแล้วโดยการใช้สูตรนี้ μ0 คืออะไร μ0 คือค่าความซึมได้ของแม่เหล็กของสุญญากาศซึ่งมีค่าเท่านี้แล้วพี่ก็ตัดทอนให้น้องอย่างสวยงามออกมาเป็นสูตรนี้เพื่อที่จะได้จำได้ b เท่ากับ2คูณ10กำลังลบ7 i ส่วน r เพื่อที่จะได้จำได้อย่างสวยงามแล้วน้องก็เอาค่าที่ได้ไปแทนค่าก็คือ b 1จะเท่ากับ2คูณ10กำลังลบ7 i r คืออะไร r ก็คือ a b 2ห่าง a เหมือนกัน i เท่ากันอีกต่อไปเป็น b 3เปลี่ยนตรงนี้ไว้ก่อนb3 จะแปลกหน่อยก็คือ r คือสแควร์รูท 2a ถูกไหมเพราะเป็นเส้นทะแยงมุมไม่ใช่เส้นขอบนะจากนั้นเราก็ลองรวมเวกเตอร์ b1 กับ b2 ก็จะได้ b12 ด้วยสูตรสแควร์รูท b1 กำลัง2บวก b2 กำลัง2ก็จะได้ออกมาเพราะว่า b1 กับ b2 เท่ากันก็จะได้ออกมาว่าเป็น2 b1 ทั้งหมดกำลัง2สแควร์รูทก็จะได้เป็นเท่ากับรูท 2b1 ถูกไหมซึ่งพอแทนค่า b1 เข้าไปก็จะได้สแควร์รูท 2 คูณ 2 คูณ 10 กำลังลบ 7i ส่วน a แล้วเราลองทำ b3 ดูโดยการเอารูท 2 คูณทั้งเศษและส่วนมันก็คือตัดกันเป็น1อ่ะน้องก็คือค่าไม่เปลี่ยนแปลงคูณไปข้างล่างรูท2เจอรูท2ได้2 2บนเจอ2ล่างตัดกันหมดไปเพราะฉะนั้น B3 ก็จะได้ค่าเป็นรูท2คูณ10กำลังลบ 7i ส่วน a ซึ่งมีค่าซึ่งพอเอามาเทียบแล้วเนี่ยเอามาเทียบแล้วเราก็จะได้ว่า B12 เท่ากับ2 B3 ถูกไหมน้องเห็นไหมอย่างที่พี่บอกมันมากกว่าจริงๆพอรวมกันแล้วทิศทางมันก็เลยจะไปทาง B12 ซึ่งตอบข้อนี้เพราะทิศทางไปทาง B12 ทิศสีส้มไปทาง B12 นะแล้วของฟิสิกส์เอเนี่ยปี51นะอุ้ยหลุดขอบข้อนี้ก็ข้อที่115โจทย์ว่าภาพที่เกิดโดยเลนส์นูนในรูปเป็นไปตามข้อใดรูปนี้มีรูปให้แต่เดี๋ยวให้ดูรูปทีหลังนะก็1ภาพหัวตั้งขนาดโตขึ้นก็คือขนาดขยายภาพหัวกลับขนาดโตขึ้นภาพหัวตั้งขนาดเล็กลงแล้วก็ภาพหัวกลับขนาดเล็กลงนะซึ่งดูซะรูปที่เขาให้มาคืออะไรเลนส์นูนเป็นรูปของเลนส์นูนถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความรู้เรื่องเลนส์นูนก่อนแต่ว่าข้อนี้มันทำได้สองแบบก็คือวาดรูปก็มาจากการคำนวณจำได้ประมาณนั้นแล้วก็หรือว่าคำนวณเอาวาดรูปจะจำได้กับคำนวณเอานะก็ตอนก่อนอื่นพี่สอนวาดรูปก่อนละกันแล้วเดี๋ยวความรู้ค่อยแถมให้นะเมื่อกี้นี้รูปเป็นอย่างนี้ F นี่จุดที่2 F แล้ววัตถุเนี่ยอยู่ระหว่างวัตถุอยู่ระหว่าง f กับ 2f เดี๋ยวไม้บรรทัดอยู่ไหนวะ
โอเคไม่เป็นไรวัตถุอยู่ระหว่างนี้ดังนั้นการวาดรูปที่เกิดจากเลนส์นูนทำยังไงนี่มาเลยครับส่วนตัวอาจจะเน่าเล็กน้อยก็มันจะมีแกนของมันถูกไหมปะไว้ก่อนซึ่งหลังเลนส์ก็จะมีจุดโฟกัสเหมือนกันแล้วก็มีจุดที่ระยะ 2f มายังไงล่ะวัตถุอยู่ระหว่าง 2f ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ลากก่อนปืดนี่พอเจอปั๊บแล้วก็ลากไปตัดที่จุดเอาสีเขียวแล้วกันเปลี่ยนสีสีเขียวจากนั้นก็ลากอีกเส้นหนึ่งคือเส้นนี้ปัดตรงกลางแล้วก็ลากให้มันไปตัดกันจุดตัดนี่นี่คือจุดตัดจุดตัดลากลงมาที่จุดตัดเราก็จะได้เป็นวัตถุถูกไหมเป็นภาพเป็นเกิดภาพอันนี้คือภาพเดี๋ยววัดให้ดูก่อนนะ 2.5 วัตถุของเรา2เซนอันนี้พี่วัดให้ดูละนี่คือ2เซนวัตถุของเรา 2.5 แสดงว่าอะไรเราได้ภาพขยายถูกไหมแล้วหัวกลับดูเลยภาพขยายคือภาพโตขึ้นหัวกลับตอบช้อยสองนะตอบช้อยสองซึ่งถ้าเกิดเรารู้เนี่ยเลนส์นูนเนี่ยจะเกิดภาพจริงเสมอถูกไหมเลนส์นูนยกเว้นที่มันชิดกับเลนส์มากๆคืออยู่ในระยะ f เนี่ยจะเกิดภาพเสมือนภาพจริงจะเป็นภาพจริงหัวกลับถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะรู้ละข้อ1กับข้อ3จะตัดทิ้งละถ้าเรามีความรู้เรื่องเลนส์นูนมาก่อนนะเราจะตัดทิ้งละข้อ1กับข้อ3เราก็จะเหลือข้อนี้ข้อ2กับข้อ4นะโอเคไหมโอเคไหมซึ่งเราก็มาทำให้มั่นใจโดยการวาดรูปแบบนี้หลักการวาดรูปก็คือลากเส้นแรกเส้นแรกลากขนานก่อนมาตรงกึ่งกลางแล้วก็ลากมาตัดที่จุด F คือจุดโฟกัสหลังเลนส์จากนั้นก็ลากตัวนี้ตัดที่จุดกึ่งกลางเส้นที่มันตัดกันก็คือตำแหน่งที่ภาพจะเกิดนะได้ไหมได้ไหมได้นะโอเคน้องบางคนบอกว่าพี่ผมไม่ชอบวาดรูปผมเรียนฟิสิกส์มาผมต้องคำนวณเป๊ะ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 ได้น้องพี่จะให้น้องคำนวณคำนวณมีเหมือนกันซึ่งก่อนที่น้องจะคำนวณอ่ะบางคนแบบถนัดคำนวณแต่ว่าบางคนไม่ถนัดพี่ต้องบอกน้องคนที่ไม่ถนัดคำนวณก่อนว่ามันมีสูตรอะไรบ้างที่จะต้องใช้นี่คือ1ส่วน s บวก1ส่วน s แตดเท่ากับ1ส่วน f แล้วอีกสูตรหนึ่งm คือกำลังขยายนะเท่ากับขนาดภาพหารด้วยขนาดวัตถุ s แตดคือขนาดวัตถุเอา s แตดคือระยะวัตถุ s คือระยะภาพได้ไหมS คือระยะภาพ S แดดคือระยะวัตถุจากนั้นก็จะต้องมีตารางให้จดจำเ
น้องมันจะต้องมีตารางต่อไปอีกช่องหนึ่งมันจะต้องมีอย่างนี้อีกช่องหนึ่งต่อไปข้างๆน้องวาดข้างๆไปด้วยนะพี่ไม่พอเดี๋ยวน้องมองไม่เห็นอ่ะ F คือความยาวโฟกัส S คือระยะวัตถุ S dash คือระยะภาพซึ่งอันแรกอันนี้จะต้องรู้ก่อนเลนส์นูนอีกอันนึงจะเป็นกระจกเว้าอันนี้กระจกเว้าไม่ใช่เว้ากระจกนะเนาะกระจกเว้าเหมือนกันการคิดจะเหมือนกันกระจกเว้ากับเลนส์ซูมการคิดจะเหมือนกันความยาวโฟกัสเป็นบวกเพราะอะไรเพราะมันมีการรวมแสงมาตัดกันจริงๆแสงตัดจริงมีการรวมแสงมาตัดกันจริงๆระยะวัตถุเป็นบวกอยู่แล้วมีค่าเป็นบวกอยู่แล้วระยะภาพล่ะน้องบวกสำหรับภาพจริงลบสำหรับภาพเสมือนลบสำหรับภาพเสมือนนะมาอีกอันนึงS dash เหมือนเดิมตีตารางที่พี่บอกว่าให้เขียนอีกช่องหนึ่งไว้ข้างๆอันนี้จะเป็นช่องของเลนส์เว้ากับกระจกนูนสลับกันอยู่นะเลนส์เว้ากับกระจกนูนแต่เมื่อกี้เลนส์นูนกับกระจกเว้าจะคิดเหมือนกัน F เป็นลบเสมอเพราะมันเป็นการกระจายแสงดังนั้นจะไม่มีแสงมาตัดกันจริงๆแสงที่ตัดกันจะเป็นแสงที่เราสมมติเป็นเส้นสมมติที่เราสมมติขึ้นว่ามันตัดกันทำให้เกิดภาพเท่านั้นระยะวัตถุระยะวัตถุเป็นบวกอยู่แล้วเสมอตลอดระยะภาพเป็นลบเสมอเพราะให้แต่ภาพเสมือนนะได้นะทีนี้เราจะคำนวณยังไงคำนวณได้ด้วยหรือพี่แบบนี้ได้สิน้องเราก็ตั้งสูตรเลยF เป็นบวกถูกไหมเพราะว่าเป็นเลนส์นูนตามที่พี่ให้จดไว้เลนส์นูน F เป็นบวกหาอะไรล่ะหาระยะวัตถุถูกไหมเขาถามว่าภาพที่เกิดขึ้นเป็นรูปตามในรูปเป็นไปตามข้อใดภาพที่เกิดขึ้นเป็นไปตามข้อใดเราก็หาตำแหน่งภาพก่อนดังนั้นเราก็จับให้มันอยู่เดียวๆซะโดยการย้าย1ส่วน s ไปลบเราก็จะได้ว่าSF ไม่ใช่ซีนีมานะน้องไม่ใช่โรงหนังเป็นระยะวัตถุกับความยาวโฟกัสกลับเศษเป็นส่วนจะได้สูตรนี้ออกมาย้ายแยกไปเขียนกันหนึ่งนะจะได้ดูเรื่องน้องดูนี่ไหมนี่ระยะวัตถุอ
ระยะวัตถุมากกว่า f ถูกไหมน้องถูกไหมจากภาพที่เขากำหนดมาให้เพราะฉะนั้นนี่อะไรเพราะฉะนั้นส่วนข้างล่างต้องเป็นบวกถูกไหมน้องส่วนข้างล่างเป็นบวกข้างบนคูณกันก็เป็นบวกอยู่แล้ว s ลบ f s มากกว่า f เพราะฉะนั้นข้างล่างจะให้ค่าบวกดังนั้น s แตกออกมาจะต้องเป็นบวกมีค่าเป็นบวกระยะภาพเป็นบวกเกิดภาพจริงถูกไหมน้องเกิดภาพจริงภาพจริงเป็นภาพที่เกิดขึ้นแล้วหัวกลับต้องรู้ไว้เลยนะน้องภาพจริงจะหัวกลับเสมอเหมือนภาพจริงหัวกลับเพราะฉะนั้นตัดได้ละหัวตั้งตัดทิ้ง2อันนี่คือ1กับ3เหมือนเดิมภาพจริงจะต้องเป็นหัวกลับดังนั้นน้องทำอะไรได้อีกแล้วขนาดล่ะพี่ทำยังไงจากสูตรเดิมน้องสูตรเนี้ยย้ายไปหารย้าย s ลงไปหารเห็นไหมถ้าขนาดโตขึ้นหมายความว่ายังไงน้องขนาดโตขึ้นโตขึ้นเมื่อ s มากกว่าส่วนอะมากกว่าเศษเศษมากกว่าส่วนน้องโตขึ้นเมื่อเศษมากกว่าส่วนเพราะอะไรน้องจำได้ไหม s แดดส่วน s เท่ากับอะไรเท่ากับ m สูตรนี้ที่พี่ให้ดูที่พี่บอกว่าน้องต้องรู้2สมการถูกไหมคืออันนี้กำลังขยายนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใหญ่ขึ้นแสดงว่าข้างบนต้องมากกว่าข้างล่างดังนั้นเราก็ขึ้นสมการโตถูกไหมน้องจะได้สมการนี้ย้าย f ไปบวกจะโตขึ้นเมื่อ2 f มากกว่า s แล้วเล็กลงเหรอพี่จะเล็กลงเมื่อไหร่เล็กลงก็กลับกันน้องเมื่อ e ข้างบนน้อยกว่าข้างล่างถูกไหมมันจะเล็กลงเพราะว่าถ้าข้างบนน้อยกว่าข้างล่างเนี่ยมันก็จะเป็นเศษส่วนจะติดเศษส่วนจะมีจุดทัศนียมเป็น0จุดอย่างเนี้ยมันก็คือจะเล็กลงขนาดเท่าจะลดลงแต่ถ้าเกิดตรงเนี้ยมากกว่าข้างบนเป็นมากกว่ามันก็จะมากกว่า1เท่า 1.2 เท่า 1.3 เท่า2เท่าอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นด้านบนจะต้องน้อยกว่าด้านล่างถ้าขนาดเล็กลงย้ายข้างไปเหมือนเดิม 2f จะต้องน้อยกว่า sก็คือระยะวัตถุจะต้องอยู่เลย 2f ออกไปขนาดมันก็จะขนาดถึงจะเล็กลงในกรณีที่เป็นเลนส์นูนหรือกระจกวาล์วนะน้องนะส่วนถ้าโตขึ้นเมื่อ s เนี่ยน้อยกว่า 2f คือ s อยู่ในระยะ 2f แล้วถ้าขนาดเท่ากันล่ะน้องก็ถ้าเท่ากันก็แสดงว่าเท่ากันใช่ไหมล่ะน้องส่วนข้างบนข้างล่างเท่ากันย้ายข้างไปน้องก็จะได้2 f เท่ากับ s น้องมาพิจารณาดูว่าในโจทย์ข้อนี้ s น้อยกว่า2 f หรือมากกว่า2 f หรือเท่ากับ2 fเราก็จะเห็นได้ว่า s น้อยกว่า 2f s น้อยกว่า 2f แสดงว่าวัตถุโตขึ้นขนาดโตขึ้นถูกไหมน้องไม่ใช่วัตถุโตขึ้นน้องขอโทษภาพโตขึ้นภาพใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นตอบข้อ2เหมือนกันน้อง
เห็นไหมไม่ต่างกันเลย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 เดี๋ยวพี่ทวนให้ก่อนทวนข้อนี้วิธีการคิดข้อนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพี่จะแถมเลนส์เรื่องเลนส์ให้การวาดเลนส์นูนกับเลนส์เว้านะแต่เดี๋ยวสรุปข้อนี้ก่อนข้อนี้โจทย์อยู่ไหนโจทย์อยู่นี่ภาพที่เกิดโดยเลนส์นูนในรูปเป็นไปตามข้อใดในรูปเป็นไปตามข้อใดรูปนี้นะก่อนอื่นวิธีการคิดก็คือว่าเลนส์นูนเกิดภาพจริงคือถ้าเกิดมันไม่ชิดตรงนี้มากเกิดภาพจริงอยู่แล้วภาพจริงจะเป็นภาพหัวกลับเพราะฉะนั้นเราจะตัดช้อยได้2ช้อยคือช้อย1กับช้อย3ก็เหลือขนาดโตขึ้นกับเล็กลงเราก็ทำการวาดรูปน้องวิธีแรกคือวาดรูปก็คือวาดเลนส์ขึ้นมาวาดจุด F 2F คือถ้าเกิดน้องจะเป๊ะมากอ่ะโดยที่ F เนี่ยหน้าหลังจะต้องเท่ากันถ้าเกิดมัน F มันไม่เท่ากันมันจะไม่ได้รูปที่ถูกต้อง2ตำแหน่ง 2F ก็ต้องเท่ากันแล้วนอกนั้นน้องจะทำได้เลยแล้วก็กำหนดวัตถุมาสูงเท่าไหร่ก็ได้อะให้อยู่ภายใน 2F เหมือนที่เขาให้อยู่ระหว่าง F กับ 2F เหมือนโจทย์กำหนดมาแล้วลากเส้นแรกขนานกับเส้นกลางตรงนี้จากนั้นพอถึงกึ่งกลางของเลนส์ลากไปตัดกับ F โฟกัสหลังเลนส์จากนั้นลากอีกเส้นนึงตรงนี้ตัดกึ่งกลางตัดเส้นกลางของเลนส์ที่ตัดกับเส้นแนวนอนนี้ปึ๊บจุดที่มันตัดกัน2เส้นนี้ตัดกัน2เส้นนี้ตัดกันจะได้เป็นตำแหน่งและขนาดของภาพลากลงมาปึ๊บก็จะได้ความสูงของภาพแล้วก็ตำแหน่งว่าอยู่ตำแหน่งไหนสำหรับน้องบางคนที่ต้องการการคำนวณน้องที่ต้องการการคำนวณพี่ก็บอกว่าน้องควรจะรู้สูตร2สูตรนี้ถูกไหมเพราะว่ามันเป็นสูตรสำคัญจากนั้นน้องก็จะต้องรู้เรื่องเลนส์นูนกระจกว้าวก่อนว่าโฟกัสกับวัดระยะวัตถุระยะภาพเนี่ยมีเครื่องหมายเป็นอะไรซึ่งเลนส์นูนกับกระจกว้าวโฟกัสมีเป็นบวกเพราะว่าแสงตัดกันจริงเกิดแสงตัดกันจริงเกิดขึ้นส่วน S เป็นบวกเสมอคือระยะวัตถุเป็นบวกเสมอ S dash จะเป็นบวกก็ต่อเมื่อเกิดภาพจริงเป็นลบต่อเมื่อเกิดภาพเสมือนโอเคต่อไปอีกอันนึงก็คืออันนี้แถมให้เพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกันแต่ว่าก็รู้ไปเลยทีเดียวนั่นคือเลนส์เว้ากับกระจกนูน F ของเลนส์เว้ากับกระจกนูนก็คือลบตรงข้ามกันเพราะว่ามันเกิดการกระจายแสงไม่ได้ตัดกันจริง S dash เป็นบวก S เป็นบวกระยะวัตถุเป็นบวก S dash เป็นลบเพราะว่าเป็นเสมือนเป็นภาพเสมือนเกิดภาพเสมือนตลอดเวลาไม่มีเกิดภาพจริงเลยเลนส์เว้ากับกระจกนูนนะจากนั้นน้องก็คำนวณโดยการตั้งสูตรนี้เห็นไหม F เป็นบวกเพราะฉะนั้นหา S dash ถูกเปล่าย้าย S ไปลบแล้วรวมเศษส่วนทำสมการแล้วกับเศษเป็นส่วนจะได้ S dash เท่ากับ SF ส่วนด้วย S ลบ F สูตรนี้ซึ่งเรารู้ว่าจากรูปที่ให้มาเรารู้ว่า S มากกว่า F ดังนั้นS มากกว่า F ตัวนี้ลบกันแล้วเป็นบวกตัวนี้ลบกันแล้วเป็นบวกเพราะฉะนั้นบวกหารบวกก็ได้บวกถูกไหมน้อง S dash เป็นบวกแสดงว่าเกิดภาพจริง S dash เป็นบวกเกิดภาพจริงก็ตัดช้อยได้เหมือนเดิมภาพจริงจะต้องหัวกลับถูกไหมน้องเพราะฉะนั้นก็ตัดช้อย1กับช้อย3เหมือนเดิมหลังจากนั้นเหลือขนาดคืออะไรย้าย S ไปหารเราจะได้สูตรความสัมพันธ์คือนี้ M เท่ากับ S dash ส่วน S M คือกำลังขยายมีสูตรว่า S dash ส่วน S เท่ากับ F ส่วน S ลบ F ถ้าขนาดจะโตขึ้น
เศษจะต้องมากกว่าส่วนคือ f มากกว่า s ลบ f แล้วย้ายข้างไปก็หมายความว่า 2f มากกว่า s นั่นก็คือ s เนี่ยระยะวัตถุเนี่ยจะต้องไม่อยู่เลย 2f ไปคืออยู่ใน 2f จนถึงเลนส์ถ้าเล็กลงอ่ะน้องถ้าจะทำให้มันเล็กลง s จะต้องมากกว่า 2f นั่นก็คือตำแหน่งวัตถุจะต้องอยู่เลย 2f ออกไปแล้วถ้าเกิดขนาดเท่ากับวัตถุก็อยู่ตรงตำแหน่ง 2f พอดีนะซึ่งข้อนี้เนี่ยวัตถุอยู่น้อยกว่า 2f ซึ่งตรงกับความสัมพันธ์อันนี้ s น้อยกว่า 2f ก็เลยตอบขนาดโตขึ้นโตก็เป็นภาพหัวกลับขนาดโตขึ้นนะโอเคซึ่งเดี๋ยวเพิ่งแป๊บนึงนะน้องก็ข้อนี้มีความรู้ที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องเลนส์นูนคือการวาดรูปอะบางคนวาดรูปไม่ได้บางคนถนัดคำนวณแต่มันเสียเวลาพี่อยากให้น้องวาดรูปเป็นมากกว่าทีละอันเลยนะน้องนี่เลนส์นูนนะเนี่ยอันนี้คือระยะ f นะอันนี้ f 2f วัตถุอยู่หลัง 2f วัตถุอยู่หลัง 2f นี่วาดรูปตามที่พี่บอกไปหลักการวาดรูปที่พี่บอกไปอ่ะเป็นยังไงล่ะเมื่อกี้ที่เราคำนวณได้จำได้ไหมถ้าวัตถุอยู่ตั้งอยู่เลย 2f ไปจะทำให้ภาพเล็กลงเห็นไหมนี่วัตถุสูงเชียวภาพเล็กนิดเดียวเองเห็นไหมสรุปได้ว่าวัตถุนอก 2fจะเกิดภาพจริงหัวกลับจดไว้ภาพจริงหัวกลับขนาดย่ออยู่ใน 2f อยู่ใน 2f ก็คือระยะภาพจะน้อยกว่า 2f นี่เป็นกรณีแรกนะกรณีต่อไปอยู่เป๊ะๆระหว่าง 2f อยู่เป๊ะตรง 2f เลยเนี่ย 2f f คือถ้าเกิดน้องวาดเป๊ะทุกอย่างเป๊ะหมดเนี่ยมันจะเกิดตรงนี้พอดีนะถ้าน้องวาดทุกอย่างเป๊ะเลยนะคือตำแหน่งเท่ากันหมดทุกอย่างมันจะเกิดพอดีอันนี้พี่ไม่เป๊ะเท่าไหร่นะน้องแต่ว่าถือว่าเป๊ะนะเอาให้เป๊ะนะมันจะเกิดพอดีเนี่ยงั้นขอโทษเอาให้พอดีนะเดี๋ยวพี่จะทำให้พอดีให้ได้เลยน้องให้ได้จะทำให้พอดีให้ได้โอเคจะต้องทำให้พอดีให้ได้ครับสัญญาเป็นยังไงนี่ไงเห็นไหมถ้าพี่วัดเป๊ะเนี่ยมันก็จะพอดีเลยเนี่ยพอดีเกิดที่ 2f พอดีเห็นไหมนี่คือ f ภาพจะพอดีเกิดที่ 2f พอดีแล้วขนาดจะเท่ากันด้วยน้องจดไว้วัตถุที่ 2f จะเกิดภาพที่ 2f ขนาดเท่าวัตถุ
เกิดภาพที่2 s ระยะเท่ากันน้อง s dash เท่ากับ s ขนาดก็เท่ากันขนาดภาพ image เท่ากับขนาดวัตถุ object แล้วเป็นภาพจริงหัวกลับจดไว้อีกรอบนึงนะวัตถุที่2 f จะเกิดภาพที่2 f ขนาดเท่าวัตถุแล้วเป็นภาพจริงหัวกลับต่อไปเลื่อนเข้ามาเลื่อนเข้ามานี่2 f เหมือนเดิมนี่ f นี่ f นี่2 f เลื่อนวัตถุเข้ามานี่อยู่ตรงนี้ลากไปเอาสีอื่นแล้วกันเดี๋ยวงงลากไปลากทำตามไปด้วยนะน้องเหมือนที่เราคำนวณได้ไหมเหมือนที่เราคำนวณได้เป๊ะเลยนะน้องคนไหนถ้าเกิดไอ้นี่ไปดูเปิดดูที่เราคำนวณเมื่อกี้เนี้ยเหมือนกันเป๊ะเลยน้องบางคนอาจจะชอบคำนวณมากกว่าแต่บางคนอาจจะชอบวาดรูปมากกว่าเห็นไหมสังเกตนะนี่เป็นภาพจริงหัวกลับวัตถุอยู่ระหว่าง2วัตถุอยู่ระหว่าง f กับ 2s วัตถุทำไมวัตถุวัตถุมากกว่า f แต่น้อยกว่า 2f ก็คืออยู่ระหว่างนี้ให้จดไว้ว่าวัตถุที่อยู่ระหว่าง f กับ 2f เนี่ยจะให้ภาพจริงหัวกลับขนาดใหญ่กว่าวัตถุแล้วเลยเกิดเลย 2f ออกไปอีกรอบนะภาพจริงหัวกลับขนาดใหญ่กว่าวัตถุเกิดเลย 2f ออกไปนะได้นะต่อไปเป็นระยะ f ละ f วัตถุอยู่ที่ระยะ f วัตถุอยู่ที่ระยะ f เกิดอะไรขึ้นเป็นอย่างนี้น้องเส้นน่ะจะขนานกันเส้นมันจะขนานกันเพราะฉะนั้นเส้นมันจะไปตัดกันที่ระยะอนันต์น้องเราไม่รู้ว่ามันตัดกันที่ไหนแต่ว่ามันต้องตัดกันสักวันหนึ่งแต่ตัดกันที่ระยะอนันต์เพราะฉะนั้นก็จดไว้ว่าถ้าวัตถุอยู่ที่ f จะเกิดภาพที่ระยะอนันต์ได้นะวัตถุเกิดที่ f วัตถุที่ f เนี่ยจะเกิดภาพที่ระยะอนันต์ต่อไปอยู่ระหว่าง f กับเลนส์ดูนะน้องใช้คนละสีมาถึงโชคไม่ชัดนะน้องเดี๋ยวพี่ทำให้ใหม่นะทำให้มันชัดๆหน่อยคือว่าถ้าเกิดน้องวาดf เนี่ยเป๊ะๆนะน้องมันก็จะได้ค่าเป๊ะมากๆแต่ว่าเมื่อกี้พี่แบบกะเอาเงี้ย
นะมันก็อาจจะเกิดความผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นน้องอย่ากลับนะแบบนี้อยู่ข้างหน้าใช่ไหมเนี่ยอ่ะน้องดูสิยิ่งกว่าอันเมื่อกี้อีกอันเมื่อกี้เพิ่งขนานกันใช่ไหมอันนี้เบ้ออกจากกันเลยน้องเบ้ออกจากกันแล้วมันจะตัดกันยังไงล่ะพี่ก็เนี่ยเป็นแสงสมมุติขึ้นมาแสงสมมุติว่ามันไปตัดกันข้างหลังนี่เป็นยังไงมันก็จะได้จดไว้น้อง S น้อยกว่า Fถ้า S น้อยกว่า F นะน้องจะเกิดภาพเสมือนเห็นไหมเสมือนว่าตัดเสมือนว่ามีแสงมาตัดกันก็เลยจะเกิดภาพเสมือนหัวตั้งภาพเสมือนจะหัวตั้งขนาดใหญ่ขนาดใหญ่กว่าวัตถุก็คือขนาดขยายน้องอันนี้อย่างเช่นพวกแว่นขยายอะน้องพวกแว่นขยายเป็นเลนส์นูนใช่ไหมถ้าน้องเอาวัตถุเข้ามาใกล้กว่าระยะโฟกัสน้องก็จะเห็นภาพขยายแต่ถ้าเกิดน้องไกลกว่านั้นละน้องก็จะไม่เห็นภาพขยายละจะเห็นภาพมัวๆละเพราะฉะนั้นนี่คือหลักการการใช้ก็แว่นขยายด้วยเห็นไหมมาสรุปนะสรุปเดี๋ยวมีเลนส์เว้าอีกอันนึงอย่าเพิ่งนะแต่ขอสรุปเลนส์นูนก่อนเลนส์นูนนี่ถ้าวัตถุอยู่นอก 2F จะได้วัตถุขนาดย่อจะได้ภาพขนาดย่อขอโทษทีถ้าวัตถุอยู่นอก 2F จะได้ภาพขนาดย่อนะอยู่ใน 2F แต่เป็นภาพจริงหัวกลับนะได้นะต่อไปถ้าวัตถุอยู่ที่ 2F จะเกิดภาพที่ 2F ขนาดเท่าวัตถุแล้วก็เป็นภาพจริงหัวกลับด้วยอันนี้ถ้าวัตถุอยู่ระหว่าง f กับ 2f จะได้ภาพจริงหัวกลับขนาดขยายเนี่ยเห็นไหมนี่ใหญ่กว่าอันนี้ต้องเยอะเนี่ยเห็นไหมแล้วก็เกิดเลย 2f ออกไปส่วนถ้าเกิดอยู่ที่ f พอดีวัตถุเนี่ยจะไปตัดกันที่ระยะอนันต์น้องตัดกันแน่นอนแต่ตัดที่ระยะอนันต์นะส่วนอันนี้วัตถุอยู่น้อยกว่า f ระยะน้อยกว่าระยะ f จะเกิดภาพเสมือนหัวตั้งขนาดขยายนะอันนี้ก็เหมือนเป็นแว่นขยายน้องต่อไปเป็นเลนส์เว้าเลนส์เว้าแบบนี้วัตถุอยู่ไหนก็ได้น้องสมมตินี่เป็น F นะน้องให้เป็น F 2F เหมือนเดิมแต่วัตถุอยู่ไหนก็ได้ไม่เกี่ยงวัตถุอยู่ตรงไหนก็ได้อยู่ตรงนี้สมมติให้อยู่ตรงนี้ปลายเสร็จเดี๋ยวใช้สีส้มถึงตรงนี้มันขยายใช่ไหมน้องอย่างที่พี่บอกว่าเลนส์เว้าขยายเพราะฉะนั้นมันจะกระจายแสงออกแบบนี้ปึ้งแบบนี้ทำให้มันไม่มีแสงไปตัดกันหรอกน้องเนี่ยถ้าเกิดน้องลากเส้นนี้ไปเนี่ยไม่มีทางที่แสงนี้จะไปตัดกับเส้นนี้แน่นอนเข้าใจไหมน้องเพียงแต่ว่าเราเสมือนว่าแสงเนี่ยเป็นเส้นนี้ด้วยแสงเดินทางอย่างนี้ เสมือนว่ามีแสงเดินอย่างนี้ดังนั้นก็เสมือนว่ามีภาพเกิดขึ้นมาตัดกันตรงนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ไหนก็ได้น้องเลนส์เว้าเหมือนกันหมด
จะได้ภาพเสมือนขนาดย่อแล้วก็เกิดด้านเดียวกับวัตถุก็คือจะมาเกิดด้านเนี้ยกับด้านเดียวกับวัตถุเสมอเอาใหม่นะน้องเลนส์เว้าไม่ว่าวัตถุจะอยู่ตำแหน่งไหนก็จะได้ภาพเสมือนหัวตั้งขนาดย่อเสมอแล้วจะอยู่ในระยะ f คือจะไม่เลยระยะนี้ออกไปแน่นอนโอเคนะโอเคนะจบไปข้อนี้ก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายนะเกี่ยวกับแสงเป็นข้อสุดท้ายก็ข้อนี้ก็เป็นข้อสุดท้ายแล้วพี่ก็อยากจะฝากอะไรให้น้องนิดนึงว่านี่พี่นี่เป็นตัวแทนของพี่นะน่ารักเชียวนี่เป็นตัวแทนของพี่นะก็พี่ก็หวังว่าน้องทุกคนหรือว่าใครก็ตามที่มาเรียนเนี่ยก็จะได้ความรู้ไปนะก็ตั้งใจสอนเต็มที่แล้วก็ตั้งใจให้ความรู้ทุกข้อเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้และความรักที่อยากจะให้น้องมีความรู้จริงๆนะพี่ก็หวังว่าน้องจะได้เอาความรู้นี้ไปใช้ในการทำข้อสอบแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือว่าการทำข้อสอบเนี่ยจะต้องหมั่นฝึกฝนไม่ใช่ว่าน้องมาเรียนแล้วน้องก็เอาไปทิ้งไว้ที่บ้านมันก็จะไม่สามารถทำให้น้องเนี่ยทำข้อสอบได้หรอกนะน้องก็ต้องเรียนแล้วฝึกทำอีกเนี่ยอย่างโจทย์พวกเนี้ยน้องก็พอทำเรียนกับพี่แล้วเข้าใจลองปิดดูซิลองปิดวิธีทำเอาโจทย์มาดูลองทำดูซิทำได้ไหมครั้งแรกอาจจะติดไม่เป็นไรดูเฉลยครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ก็อาจจะทำได้อย่างคล่องแคล่วแล้วถ้าเกิดน้องทำได้แล้วอันนี้คล่องแล้วก็ลองไปทำอันอื่นดูบ้างพี่เชื่อว่าความรู้ที่พี่ให้ก็สามารถนำไปทำข้ออื่นได้นะก็สุดท้ายนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนระบบไหนเอ็นทานระบบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่พี่เชื่อว่าความรู้อ่ะมันไม่เปลี่ยนไปหรอกน้องความรู้มันก็ยังอยู่เหมือนเดิมถ้าน้องยิ่งขวนขวายหาความรู้น้องยิ่งขยันความรู้มันก็จะอยู่กับตัวน้องไปตลอดถึงแม้ว่าเขาจะเปลี่ยนระบบเปลี่ยนการสอบวัดเข้ายังไงก็ตามก็ไม่ต้องตกใจถ้าน้องมีความรู้พี่เชื่อว่าน้องอ่ะทำได้อยู่แล้วนะสถานีพี่ก็ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล้วก็อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น้องเชื่อถือไม่ว่าจะน้องจะเชื่อถืออะไรก็ตามก็ขอให้โดนบันดาลให้น้องๆทุกๆคนประสบความสำเร็จนะในชีวิตแล้วก็ในการเรียนแล้วก็มีความสุขมากๆโอเคครับขอบคุณครับ